วิธีการตกปลาและเราควรที่ต้องตกปลาในทุกๆวันเพื่อที่เราจะสามารถได้รับตั๋วเปิดสุ่มกาชาแบบฟรีๆนี่เลยตกปลาสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกม AFK Journey และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok Rebirth Wuthering Wave Backcover M Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ Power Payหรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Play นะครับในการตกปลาถือว่าเป็น1เมนูที่สำคัญมากๆหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปเรียบร้อยแล้วจนมาถึงแผนที่เขาก็จะมาพามาสู่จุดตกปลาให้นะครับหรือว่าไม่งั้นเราลองเดินมาดูในสู่จุดตกปลาตรงนี้จุดตกปลาเนี่ยจะมีหลากหลายจุดมีทั้งจุดตกปลาแบบพิเศษจุดตกปลาแบบธรรมดาและจุดตกปลาพวกนี้เขาจะแยกกันด้วยเราควรที่ต้องตกให้ครบทุกจุดเพราะว่าแต่ละโซนแต่ละสถานที่จะมีปลาที่แตกต่างกันไปจะมีทั้งปลาหายากปลาแบบพิเศษถ้าไหนขึ้นสีทองเราจะมีโอกาสตกได้5ครั้งถ้าไหนขึ้นสีขาวเราจะสามารถตกได้10ครั้งการตกปลาจะได้อะไรแน่นอนว่าเราจะได้ปลาเพียงแค่เรารอแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดจิ้มคาแล้วก็ให้รูปสัญลักษณ์ปลาเนี่ยอยู่ในช่องและเมื่อมีแรงดึงเราก็กด E แต่ถ้าเรากดมือถือก็ลองเช็คดูดีๆว่ามันจะมีปุ่มขึ้นนะครับสีฟ้าส่วนการเหวี่ยงเราก็กดเข้าไปที่เมนู F นะครับกด F เนี่ยแหละเขาจะเหวี่ยงหรือเราจะกดจิ้มตรงนี้ก็ได้นะสัญลักษณ์นะครับพยายามเลี้ยงลูกปลาที่มันเด้งๆอ่ะให้อยู่ในกรอบเข้าไว้เราก็จะสามารถตกปลาได้แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของการตกปลาเลยก็คือเขาก็จะมีภารกิจในแต่ละวันให้เราทำเป็นภารกิจประจำวันจากตรงนี้จับปลาระดับซิลเวอร์ขึ้นไปจับปลา1ครั้งแล้วก็ล็อกอินเราจะได้เป็ดน้ำเป็ดน้ำช่วยอะไรได้เป็ดน้ำจะทำให้เราได้รับจดหมายเชิญเมื่อเราเก็บแต้มเป็ดน้ำถึงบันทึกนักตกปลาจากตรงนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นจะมีเควสแบบพิเศษเมื่อเราจับปลาถึง30ครั้งจับปลาหายากจับปลาระดับโกจับตามชนิดที่เขากำหนดไว้ก็จะได้ทั้งแต้มเป็ดน้ำแล้วก็ได้รับโกเป็นพวกเหรียญทองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแฮมสเตอร์กระดาษเป็นของขวัญที่เอาไว้มอบให้เหล่าตัวละครอย่างน้อยๆเนี่ยยังไงก็ควรที่ต้องมาทำอยู่แล้วเพราะเราจะได้รับจดหมายแบบฟรีๆจากตรงนี้โดยรวมแล้วจะได้ถึง20ด้วยกันนะแล้วก็ยังมีกรอบด้วยนะครับรางวัลมหาสมุทรยิ่งไปกว่านั้นเขาก็จะมีพวกค่าความสำเร็จฉะนั้นในส่วนของการตกปลาเนี่ยเราก็ควรที่ต้องตกอยู่แล้วตกให้หมดในทุกๆจุดอย่างจุดนี้มี5ก็ตกจุดนี้จุดนั้นมี10ก็ตกจุดนั้นนะครับเดี๋ยวผมตกให้หมดก่อนเลยแล้วกันสำหรับจุดนี้นะครับพยายามเลี้ยงให้อยู่ในกรอบรอเวลา5วิแล้วก็จะได้สกิลดึงแรงเขาก็กดใช้งานปลาบางตัวเนี่ยจะมีความยากในการตกปลาในระดับสูงมากๆแล้วอาจจะต้องดึงแรง 3-4 ครั้งแล้วพยายามเลี้ยงให้เกตกรอบอยู่ตรงใกล้ๆเข้าไว้ให้มากที่สุดนะครับเพราะจะมีบางจังหวะที่แบบอาจจะหลุดไปได้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราตกได้เจอปลาแลถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับปลาพวกนี้เขาก็จะมีสถิติน้ำหนักอยู่ตรงนี้ผมตกจุดนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับ10แล้วเราก็ย้ายไปตกจุดอื่นมาตกจุดนี้ละกันจุดนี้ไม่ใช่สีทองเราจะสามารถตกได้ถึง10ครั้งแต่บางรอบเนี่ยถ้าเป็นปลาระดับไม่สูงนะครับเรากดปุ๊บดึงปั๊บก็จะได้ขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องเสียเวลาเจอเหยื่อก่อนปื๊บกดเข้าไปนะครับปลาดุกน้ำหนักใหม่กดไปต่อจุดตกปลาที่เราต้องตกมาหน่อยสินี่เห็นไหมอันนี้เราไม่ต้องกดเลยครับเพราะว่าเป็นปลาธรรมดาปลายากก็จะเป็นพวกสีม่วงนี่แหละที่จะยากมากเอาปลาหนีเหวี่ยงไปใหม่สิรอเวลาแล้วดึงน้ำหนัก 0.9 น้ำหนักไม่มากจะดึงไวไปก็ไม่ดีดึงช้าไปก็ไม่ได้ต้องดึงให้ถูกจังหวะตามที่เขาขึ้นอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ควรที่ต้องตกปลาอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยตกจุดตรงนี้หมดแล้วการที่เราตกปลาแบบนี้เรายังสามารถเก็บคอลเลกชันดูว่าปลาที่เราตกไปได้แบบไหนแล้วมีกี่ตัวน้ำหนักประมาณเท่าไหร่สูงสุดจากหนังสือบันทึกคู่มือปลาจากตรงนี้เลยนะครับพวกนี้จะไปเกี่ยวโยงกับค่าความสำเร็จฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ